สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาทำการรักษาหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ไปตัดหญ้านะครับหัวเกียร์นะครับเป็นตัวสำคัญที่สุดของเครื่องตัดหญ้านะครับอยู่ด้านหัวตัดนะครับเราต้องมารักษาแบบไหนจะดีนะครับหัวเกียร์เราบำรุงรักษาแบบไหนครับจากคนทานนะครับพี่น้องเกษตรที่ยังไม่เคยทำนะครับก็มาลองทำกันดูนะครับที่ยังตัดอย่างเดียวไม่เคยรักษาตัวนี้นะครับตัวนี้สำคัญนะครับพี่น้องนี่นะครับจุดที่ควรรักษานะครับหัวเกียร์นะครับก็เอามาเปรียบเทียบนะครับสองหัวนี้ไม่มีใบตัดนะครับก็ถอดออกนะครับมองโล่งโปร่งนะครับสำหรับหัวนี้ก็ยังไม่ถอดครับไม่เป็นไรนะครับเราจะถอดใบตัดหรือไม่ถอดแล้วก็รักษาได้นะครับง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับนอกจากในตัวเครื่องนะครับตัวด้านข้างนอกที่ใช้งานหนักก็คือหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ของใบตัดนะครับสำคัญยังไงนะครับก็คือตัวนี้จะมีลูกปืนนะครับจะมีลูกปืนนะครับตลับอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับเขาจะมีเฟืองนะครับอยู่ด้านในนะครับเฟืองลงข้างล่างนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อีกตัวก็มาอย่างนี้จะมาสับเฟืองตรงนี้นะครับเหมือนเฟืองเดือยหมูรถยนต์แล้วนะครับจะมาสับกันตรงนี้นะครับสำคัญนะครับตัวนี้รับหนักมากนะครับเวลารักษาไม่ยากครับคลายน็อตนะครับตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวนี้นะครับและตัวนี้นะครับไม่ต้องลื้อนะครับไม่จำเป็นนะครับรักษาตัวนี้ง่ายๆครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกไม่ให้หัวเกียร์หมุนซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับไม่ให้หลุดออกไปได้ด้วยครับแล้วก็ตัวล่างนะครับเป็นตัวหมุนประกับเข้าให้ประกับกับแกนตัวนี้ให้แน่นนะครับแค่นี้ครับก็เหมือนกันครับเครื่องรุ่นไหนก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับก็ตัวนี้เหมือนกันครับก็คลายออกครับก็อยากให้พี่น้องดูนะครับว่ามันสำคัญยังไงนะครับก็อัดเข้ารูนี้นะครับเอาจาระบีอัดเข้านะครับเราคลายน็อตตัวนี้ออกมาอย่างนี้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับเวลาใส่ก็ไม้หรือเอามือก็ได้นะครับเอามือก็ได้ครับบีบลงไปนี้นะครับเรื่อยๆนะครับนะครับจาระบีเขาจะลงไปเองครับก็เป็นความลื่นเหนืดตะกอนนะครับก็ใส่เสียบลงไปครับดูนะครับจะว่าเป็นเรื่องสกปรกก็ไม่เชิญครับเพราะว่าซ่อมก็อย่างนี้นะครับพี่น้องนะครับก็คงรู้ๆกันนะครับสกปรกหน่อยก็ไปล้างนะครับพี่น้องที่รักในการซ่อมเองรักษาเองครับถ้าเรารักษาได้นะครับอัดบ่อยหัวเกียร์เราจะนิ่งนะครับเวลาหมุนตัดหญ้าเขาจะนิ่งดีแล้วก็จะไม่มีเสียงขึกขักข้างในนะครับลูกปืนจะทนทานนะครับจะทนตลอดไปนะครับถ้าเรารักษาได้นะครับก็ให้พี่น้องมาอัดอย่างนี้นะครับอัดประมาณถ้าจาระบีไม่เยอะก็สลิงเดียวหรือว่า2หลอดอย่างนี้นะครับก็ได้แต่ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าห้องเครื่องส่วนนี้มันก็ไม่ใหญ่ประมาณ2สลิงก็พอแล้วพอเลี้ยงไปนะครับถ้าใส่เยอะมันจะมีความร้อนนะครับก็ปล่อยให้มีทางอากาศวิ่งได้ด้วยนะครับแต่ส่วนหัวตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับใส่2-3ก็ได้นะครับแต่หัวของตัวนี้จะเล็กหน่อยนะครับรุ่นนี้จะเล็กหน่อยก็ใส่2ก็โอเคนะครับเราอัดลงไปอย่างนี้นะครับอัดลงไปนะครับก็กดลงไปเลยนะครับกดลงไปครับนี่ครับครับตัวนี้ก็อัดลงไปแล้วนะครับอัดซ้ำอีกนะครับก็ต้องเหลือออกมาหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับพอเสร็จนะครับเราก็ใส่น็อตลงไปนะครับ
อันนี้เป็นน็อตของเขาใส่ดัดแปลงมาครับไม่ใช่น็อตของตัวนี้นะครับน็อตมันหายอย่างนี้ครับก็โอเคนะครับเนี่ยดูสิครับเวลาอัดเข้าไปเราเอามือหมุนอย่างนี้มันจะดูเหมือนจะนิ่งนะครับนิ่มดีนะครับเวลาเราไปตัดนะครับมันจะนิ่มดีนะครับลองดูนะครับพี่น้องนะครับมันจะไปรักษาส่วนเฟืองตรงนี้ให้ทนทานนะครับตัวนี้รับหนักครับตัดหญ้าตัดโดนไม้โดนทุกอย่างนะครับจะกระแทกช่วงหัวเกียร์นะครับมากที่สุดนะครับเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับตัวนี้ก็ของเก่านะครับก็มาให้ดูนะครับนะครับถ้าอัดเข้าไปนะครับจระบีก็จะไปอยู่ด้านในนะครับจะมีตลับลูกปืนอยู่ด้านนอกนะครับครับด้านนี้ก็จะมีลูกปืนนี่ล็อกอยู่ข้างนอกนะครับก็มีห้องแค่นี้ครับสำหรับใส่เข้าไปใส่นะครับไม่บ่อยเท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้ฟังเสียงว่าไปตัดเรามันเสียงผิดปกติไปแล้วก็มาอัดเข้านะครับสำคัญที่สุดของข้างนอกเครื่องนะครับคือตัวนี้นะครับรับหนักที่สุดด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่สละเวลานะครับมาติดตามชมนะครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ